โอเคนะครับเราก็จะมาดูกันแบบเร็วๆเลยนะฮะก็อันดับแรกเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนว่าถ้านำไปใช้กับตัวเกมจะเป็นไงนะฮะก็สังเกตได้ว่าเราเปลี่ยนลูกกระสุนได้นะครับเป็นรูปอะไรก็ได้เป็นยานเป็นรูปอะไรก็ได้ครับแล้วก็ทำให้ช้อยส์เป็นรูปอื่นได้แล้วก็ยิงมันได้นะฮะแล้วก็ถ้ายิงทำลายไปถึงตัวแกนกลางมันตัวหัวใจนะครับก็จะข้ามไปข้อถัดไปแล้วก็โมเดลต่างก็จะกลับมาเป็นโมเดลเดิมนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะอยู่ในข้อไหนนะครับซึ่งสังเกตว่าถ้าเรายิงอันใดหนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วผ่านไปข้อถัดไปเนี่ยไอ้โมเดลตรงบริเวณเนี้ยมันไม่ได้กลับเป็นรูปเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขปัญหากันด้วยนะครับให้ครบถ้วนไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะฮะก็เป็นการ import ตัว plug in นั่นเองนะครับซึ่งตัวการ import ตัว plug in นั้นเราจะใช้ plug in ที่ชื่อว่า destructible2d ตัวนี้นะครับ destructible2d นะฮะก็จะเป็นลิงก์ตามที่เคยบอกให้ดาวน์โหลดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะตัว destructible2d นะครับเมื่อเรา import มันเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัว example มันตัวนี้นะฮะซึ่งมันก็จะมี prefab ให้ใช้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีตัวยานมาให้เราใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวยานมาจากตัว sample scene ของมันกันนะครับเป็น sample scene ซึ่งมันก็จะอยู่ในนี้นะฮะ spaceship นี้นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างของฉากตัว spaceship นะครับก็จะสังเกตว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้โดยใช้คีย์บอร์ดนะฮะก็คือบังคับซ้ายขวาปุ่ม direction นั่นเองนะครับปุ่มลูกศรนะครับแล้วก็สามารถกด space bar ยิงนะครับกด space bar ยิงได้นะฮะจะเป็นเชิงลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ายานนี้ไปทำเป็น prefab เพื่อสามารถนำไปใช้ที่อื่นได้นะครับเราก็เพียงลาก player chip ตัวนี้นะฮะลงมาที่ตัวโปรเจกต์นะครับไว้เก็บเป็นแอสเซทของเรานะครับในที่นี้คือลากลงมาแล้วนะฮะได้ชื่อว่าตัว player chip ตัวนี้นี่เองนะครับก็อ่ะชิป1ตัวนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าตัว player chip 1ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรูปเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในซีนของพี่แอร์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าของพวกเราส่วนมากก็เป็นช้อยนะฮะที่เอาไว้ยิงทำลายนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างตัวเลเวล1ตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคนี่คือฉากนะฮะเดี๋ยวจะยกเลิกตัว player chip อันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวใหม่เข้ามาใช้นะฮะจากตัว prefab เมื่อกี้นี้นะครับโอเคเราเก็บไว้ที่ตรงนี้นะฮะ player chip 1โอเคได้มาละนะครับนี่คือตัวยานละใหม่ของเรานะครับตรงช้อยตรงอะไรพวกนี้ก็จัดรูปแบบได้เลยตามที่ต้องการนะครับซึ่งของพี่แอร์ก็จะเก็บไว้ทุกอย่างไว้ในเกม Canvas นะฮะในที่นี้พี่ได้ทำการจัดนะครับให้ช้อยต่างๆเนี่ยมาอยู่ใน panel 1นี้นะฮะใน panel 1นะครับก็เดี๋ยวลองกดเล่นกันดูหน่อยนะครับสังเกตว่าตัวช้อยเนี่ยจะมีอยู่2 panel นะครับสามารถกดเลือกได้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นช้อย panel ที่2นะครับที่จะโชว์ขึ้นมากดอีกทีตรงนี้จะเป็นช้อย panel ที่1นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหลายช้อยนะครับก็สามารถที่จะเอาช้อยต่างๆที่เราแอดเพิ่มเข้าไปจาก Google Sheet แล้วเพิ่มเป็นบัตทอนตรงนี้ก็สามารถที่จะจัดเรียงหน้าจอได้นะครับซ่อนปิดเปิดตรงบริเวณนี้ได้นะฮะโอเคก็วิธีการทำในการซ่อนปิดเปิดตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแค่ทำบัตทอนตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูบัตทอนตัวนี้กันนะฮะบัตทอนช้อย1ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมี event on click ตัวนี้อยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิกนะฮะเราก็จะให้โชว์ panel 1นะครับให้โชว์ panel 1ก็คือลากไอ้ตัว panel เนี้ยลงมานะครับ panel ได้มาจากไหนอันนี้ทวนของเดิมนะฮะpanel ได้มาจากการที่เกม object แล้วก็ UI นะครับแล้วก็สร้าง panel ขึ้นมาตรงนี้นะครับสร้าง panel ขึ้นมานะฮะแล้วก็ค่อยเอาบัตทอนทั้งหลายเนี่ยใส่เข้าไปในตัว panel
นะครับในตรงนี้นี่เองนะฮะเช่นเดียวกันพาร์เนลที่2ก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้พาร์เนลไหนแสดงขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับก็ติ๊กถูกตรงนี้นะฮะตรงไหนที่ไม่ต้องการให้โชว์ขึ้นมาตั้งแต่แรกก็ติ๊กปิดไปนะครับซึ่งสังเกตว่าถ้าสมมุติกดบัตตอนที่2ตัวนี้นะครับตัวเหตุการณ์ Event on Click มันเนี่ยฮะก็จะสังเกตว่ามันก็โชว์พาร์เนล2ขึ้นมานะครับแล้วก็จะปิดพาร์เนล1นะฮะโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะฮะก็ใช้ตัว Set Active นะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับโอเคตรงนี้ปุ่มเราเข้าใจกันแล้วนะฮะต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนรูปช้อยตัวนี้นะฮะเป็นรูปบัตตอนตัวนี้เอารูปเป็นช้อยอื่นที่มันสามารถยิงได้ก่อนนะครับยิงได้นะฮะก็วิธีการที่จะสามารถทำให้มันยิงได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าเราเอารูปภาพของเราไปใส่เท่านั้นเองนะครับในที่นี้ตอนนี้เราจะอยู่ช้อยที่3อันนี้นะฮะอ๋อนี่ช้อยที่1นะครับสลับที่กันอันนี้มันสลับที่กันนิดนึงนะฮะอันนี้คือตัวช้อย2นะครับช้อย2ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวช้อย1มันต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอสลับที่มันนิดนึงนะฮะเรียนให้อยู่ทุกที่ก่อนนะครับโอเคอันนี้ทุกที่ละนะฮะนี่ก็มาอยู่นี่นะครับวิธีแรกก็คือเราจะสังเกตว่ามันมีบัตทอนสีของบัตทอนตรงนี้อยู่ซึ่งมันมักจะไปบังในจุดที่เราไม่ต้องการนะฮะเราก็สามารถที่จะซ่อนสีบัตทอนตัวนี้ได้โดยการติ๊กที่ image ตัวนี้ออกนะครับมันก็จะเหลือเพียงช้อยยาวๆตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันก็สังเกตว่าได้ติ๊กออกไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำการเพิ่มรูปภาพลงไปนะฮะซึ่งในตัว destructible มันก็จะมีรูปภาพให้ใช้อยู่นะฮะแต่ของพวกเราก็จะใช้ของตัวธีมที่พี่ให้ไปนั่นเองนะครับนี่พี่ก็ใช้แองกิสันนะฮะละแองกิสันลงมาได้เลยนะครับตัวไฟล์ภาพที่เราใช้เนี่ยคือเป็น .png jpg อะไรก็ฟึบลากลงไปได้เลยนะฮะมันก็จะกลายเป็นตัว Sprite Renderer นะครับอยู่ใน Unity โดยอัตโนมัตินะฮะนี่นะฮะ Sprite Renderer นะครับซึ่งตรงนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่จำเป็นที่สุดของเรานะฮะโอเคเราได้ตัวแองกิสันตัวนี้มาแล้วนะครับก็ขยายขนาดมันหน่อยนะฮะแล้วก็เซตให้มันอยู่ออเดอร์หลังๆเลยนะครับก็กดตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายลากนะครับก็จะเซตออเดอร์อัตโนมัตินี้นะฮะก็ตั้งให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็เอ็นกิซันนี้ไปเป็นลูกของตัวช้อยของเรานั่นเองนะครับลักษณะนี้เพราะว่าช้อยของเรามันเคลื่อนที่ใช่ไหมครับถ้าช้อยตัวเทคตัวนี้มันเคลื่อนที่ก็อยากให้พาร์ทิคมันเคลื่อนที่ไปด้วยก็เลยพาร์ทิคเนี่ยเป็นลูกของตัวช้อยนะตัวบัตทอนนี้ไปเลยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยเราต้องการให้ตัวนี้มันโดนยิงได้นะครับมันโดนยิงได้วิธีการให้มันโดนยิงได้นั้นไม่ยากฮะเพียงแค่กดตรงฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง Made Destructible นะฮะเลือกเป็น Dynamic Splittable นะฮะตรงนี้จะทำให้เป็น Rigid Body แล้วก็เช็คชนได้จากกระสุนนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้พาร์ทิคที่สามารถยิงได้แล้วนะครับจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราเล่นตรงนี้ไปเลยเนี่ยพาร์ทิคมันจะร่วงตกลงมาเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่นะฮะให้เราเซตแรงโน้มถ่วงเป็น0นะครับแล้วก็ฟรีซโพซิชันมันไว้แช่แข็งตำแหน่งมันไว้ให้มันอยู่กับช้อยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าโดนยิงแล้วก็เอียงไปนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุดช้อยนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเราสมมุติลองกดเล่นดูนะฮะก็จะค้นพบว่าเรามีตัวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นตัวช้อยให้แล้วนะฮะแต่ปัญหาก็คือกดสเปซบาร์ยิงตอนนี้นะครับเราต้องมานั่งใช้คีย์บอร์ดนะฮะในการเล็งยิงนะครับซึ่งถ้าสมมุติไม่ต้องการใช้คีย์บอร์ดในการเล็งยิงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สคริปต์ตัวนี้นะฮะชื่อว่า rotate นะครับตัว rotate ตัวนี้นะฮะในการที่จะแอดความสามารถให้กับยานตัวนี้นะครับให้เคลื่อนที่หันหัวมาอย่างตำแหน่งที่เมาส์เราเคลื่อนที่ไปนะครับสูตรก็ไม่มีอะไรมากฮะหลักๆแล้วก็คือขอตำแหน่งนะครับตัวตำแหน่งที่เมาส์เราเนี่ยนะฮะชี้ไปเนี่ยขอเป็นตัวตำแหน่งนะฮะที่ตัวยานเนี่ยมันสามารถอ้างอิงได้นะครับนะฮะขอเป็นตำแหน่งนี้มานะครับก็
คต่อมานี่ก็จะเป็นในส่วนของเมาส์นะครับเมาส์ตรงบริเวณนี้นะฮะก็ได้ตำแหน่งของเมาส์มานะฮะหลักๆของตัวนี้นะฮะ Camera Main Virtual Screen Point เนี่ยเราส่ง Transform Position ไปเนี่ย Transform Position ตัวเนี้ยก็จะเป็น position ของตัวอย่างนะครับช่องตัวอย่างแล้วก็พอผ่าน Virtual Screen Point ไปก็คือมันจะเปลี่ยน position ของตัวอย่างเนี่ยให้เป็น position XY นะฮะที่อยู่บนหน้าจอนั่นเองนะครับเราก็จะได้ position XY ที่อยู่บนหน้าจอนะครับเอา position XY เนี่ยมาลบกับตำแหน่ง XY ของเมาส์ที่เราเคลื่อนที่ไปนะครับก็จะได้ตำแหน่งเวกเตอร์นะฮะให้มันชี้ไปที่ตำแหน่งของเมาส์เรานะครับเอาตำแหน่งเวกเตอร์ตัวนั้นนะฮะมาทำการหามุมนะครับมุมระหว่างเจ้าตัวนี้ที่มันหันหน้าไปทางไหนนะครับกับตัวเมาส์ของเรานะฮะว่าหันไปที่ไหนนะครับเพื่อที่จะได้มุมมาแล้วก็จะให้เจ้าตัวอย่างตัวนี้สมมติตัวอย่างตัวนี้มันชี้ไปที่นี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งเมาส์เราอยู่ตรงนี้นะฮะชี้ไปที่นี่มันถ้าทำตามฟังก์ชันนี้มันก็จะได้มุมตรงนี้นะฮะมุมนี้ในการที่จะโรเตทนะครับนี้เราก็จะทำการโรเตทไปนะครับเพื่อให้มันหันมาตำแหน่งเมาส์ที่เราต้องการนะฮะก็ตามมุมที่เราได้มาตรงนี้นะฮะแต่มีลบ90องศานิดนึงเนื่องจากว่าทิศทางที่ไปข้างหน้าของตัวยานจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ทิศทางข้างหน้าเงี้ยฮะตัวเวกเตอร์ที่มันชี้ไปจริงๆหน้ามันจริงๆคือเส้นเนี้ยครับนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีหักหัวมันนิดนึงนะฮะให้มันเกินมาหน่อยเพื่อให้หัวมันสามารถหันมาได้นะครับโอเคตรงนี้มันคล้ายกับวิชาแมทนะครับเราก็ไปดูเพิ่มเติมมาได้นะฮะแต่ถ้าง่ายๆสุดเลยก็คือ add component มาใช้เลยนะครับวิธี add component ก็มีหลายมากนะฮะก็จัดการไปที่ add component นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว rotate นะครับลงไปเรียบร้อยนะครับได้ความสามารถใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ลองกด play ดูนะครับก็จะสังเกตว่ามันเคลื่อนที่ไปตามเมาส์ทันทีนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ากด space bar ตอนนี้มันก็จะยิงได้นะครับแต่ว่าถ้ากดเมาส์ยิงไม่ได้นะครับยิงไม่ได้นะครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเซตตัว input setting กันนิดนึงนะฮะมันก็จะอยู่ที่โปรเจกต์แล้วก็ input ตัวนี้นะครับให้เราไปที่ jump นะครับเพราะ jump มันใช้ปุ่ม space bar นะครับมันใช้ jump เนี่ยในการยิงกระสุนนะครับให้เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะฮะ alternate positive button alternate ก็คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะ positive นะครับก็คือปุ่มที่คล้ายกับไอ้ปุ่ม positive space bar ตัวนี้นะครับเราก็พิมพ์เป็น mouse zero ไป zero ก็คือ left click นั่นเองนะครับนะฮะเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วเพิ่มตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะยิงได้นะครับยิงได้เลยตุ่มๆๆๆนะฮะตุ่มๆโอเคเรายิงได้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งนะฮะสังเกตว่าจริงๆมันจะมีบั๊กอยู่นะครับเพราะลูกกระสุนค่อนข้างที่จะพุ่งไปเร็วมากนะครับพุ่งไปเร็วมากนะฮะแล้วมันก็จะไปชนกับไอ้ตัวหัวใจเราแบบทีนะครับแล้วมันก็จะจบเกมได้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเซตกันอีกทีนึงให้ตัวลูกกระสุนนี่มันไม่มีปัญหาในการเช็คชนนะครับโอเคก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มหัวใจนะฮะลงไปตัวนี้นะครับเพื่อถ้าสมมุติว่ายิงโดนหัวใจเนี่ยก็คือให้เปลี่ยนไปข้อถัดไปนะครับโชคดีว่าเรามีภาพหัวใจอยู่แล้วในตัวโปรเจกต์นะฮะพี่ก็จะเอามาใช้เลยนะครับก็เอาหัวใจลากลงมาเซตตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับก็ไม่ให้บังชอยแล้วกันนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับได้หัวใจมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากไปให้มันเป็นลูกของตัวบัตทอนชอยนี้ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะฮะโอเคแน่นอนเราคงอยากให้ชอยตัวนี้มันโดนยิงได้เหมือนกันนะครับเราก็ทำคล้ายกันเลยนะครับก็คลิกที่ฟันเฟืองของตัวชอยของตัวหัวใจที่ได้มาเมนเดสตักติเบิลนะฮะโอเคได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจโดนยิงเนี่ยเราจะให้เปลี่ยนเป็นช้อยถัดไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว destructible นี้ได้เพิ่มอีเวนต์นะฮะเหตุการณ์ขึ้นมาด้วยนะครับให้เราสามารถใช้งานได้นะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ on damage นั่นเองก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหัวใจโดนทำลายนะฮะก็จะให้ทำเหตุการณ์อะไรเราก็เลือกได้เลยในที่นี้เราก็จะไปใช้ activity quiz ของพี่แอร์นะครับเพื่อที่จะกด submit คำตอบไปนะฮะกด submit คำตอบไปแล้วก็ลาก quiz activity มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือก quiz choice activity เป็นตัว submit นะครับnotify ใช้เป็น notify submit นะครับหลักก็คือ submit ตัวนี้นะฮะกดปึ๊บไปนะครับแล้วก็เลือกช้อยที่เลือกตัวนี้มันจะเป็นอันนี้0 1 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข2ไปนะครับเป็นการที่เราซับมิตนะฮะเลือกช้อยที่2ไปนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นเช่นนี้ครับ
ต่าสังเกตว่าหัวใจนี่มันไม่อยู่กับที่นะฮะมันพยายามชนพยายามที่จะตกลงมาอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเสร็จเอาลิจิตบอดี้มันออกนะฮะปุ๊บนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็พยายามจะยิงมันให้โดนนะครับยิงโดนยากจริงถ้ายิงโดนยากนี่คลิปฟอร์เฟเวอร์ก็ไม่อ่านนะฮะก็คงต้องไปปรับนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีบั๊กแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปแก้ไขเจ้าหัวใจนี้กันนิดหนึ่งนะครับให้ไปที่ Rigid Body มันเดิมนะครับ Set Gravity เป็น0นะฮะฟีดตัวนี้ไว้ก็จะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขอเลื่อนยานมาใกล้ๆอย่างนี้หน่อยนะฮะก็ลองยิงกันได้เลยง่ายๆแล้วนะครับมันยิงยากเนาะนะครับก็สังเกตเห็นถ้ายิงยากแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งของตัวป้อมปืนได้นะครับมันจะมีตำแหน่งของตัวป้อมปืนอยู่นะฮะเราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับก็สังเกตว่าป้อมปืนนี้ให้มันมาอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับโอเคอย่างนี้น่าจะมีโอกาสยิงโดนได้ง่ายขึ้นพอสมควรนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เล็งง่ายขึ้นละจะสังเกตว่ามันไปข้อถัดไปแล้วนะฮะแล้วก็จบไปเลยโดยที่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีการขึ้นข้อใหม่มันควรที่จะกลายเป็นพระอาทิตย์กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่นี้มันไม่ได้กลับนะฮะแล้วมันก็ทำของเดิมดาเมจแป๊บเดียวหัวใจก็จะปุ๊บเปลี่ยนข้อถัดไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแก้ไขให้ตัวหัวใจเนี่ยนะฮะแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันย้อนกลับมาเป็นสภาพสมบูรณ์ดังเดิมได้นะครับให้เราไปที่ตัวหัวใจนะครับแล้วก็ไปที่อีเวนต์ตัว on damage เมื่อกี้เหมือนเดิมนะฮะon damage เหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็เพิ่มถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นให้ทำอะไรลงไปอีกนะครับก็คือให้ทำว่าเจ้าหัวใจตัวนี้นะครับมีการนะฮะเลือกไปที่ตัวนี้ destructible นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ฟังก์ชันตัวนี้ครับ replace with sprite นะครับแล้วก็เอาหัวใจไปวางครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจโดนยิงเนี่ยนะฮะมันก็จะเอาภาพหัวใจดวงเดิมตัวเนี้ยครับไปแปะทับกับภาพที่มันโดนยิงเละตุ้มเปะไปแล้วนะฮะให้กลับมาเป็นหัวใจดังเดิมอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกันกับตัวพระอาทิตย์ครับก็ต้องทำลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับก็จัดการเอาพระอาทิตย์นะฮะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเอาความสามารถของ Destructible นะครับมาใช้ความสามารถในการเอาภาพที่สมบูรณ์มาแปะคืนนะครับนี่ก็จะเลือกเป็น Angry Sunใส่ลงไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าสมมุติเรากดเล่นนะครับตอนนี้ก็ยิงดูนะฮะยิงตุ้มๆนะครับพอโดนหัวใจนะครับเดี๋ยวรอดูมันโดนหัวใจครับสังเกตโดนปั๊บไปข้อถัดไปแล้วอันนี้ก็กลับมาเป็นสมบูรณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเชิงลักษณะนี้แต่ข้อเสียของวิธีนี้มีนะครับเพราะว่านี้เรายังใส่ไม่ครบสังเกตว่าสมมติยิงช้อยนี้นะฮะแล้วเกิดเปลี่ยนใจยิงช้อยอีกข้อนึงนะครับไอ้นี่กลับมาเหมือนเดิมละขึ้นช่อถัดไปกลับมาเหมือนเดิมแต่อันนี้ยังไม่กลับนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเพื่อทำให้ตัวนี้สมบูรณ์ทุกอย่างก็คือตรงอีเวนต์ของตัวเหตุการณ์ของตัวหัวใจตรงนี้นะครับก็คงจำเป็นที่จะต้องใส่ให้ครบทุกช้อยนะฮะไปไหนละนี่นะครับอยู่ในเนี่ย destructible อันแรกเลยนะฮะแล้วก็ใส่ให้ไปครบทุกพระอาทิตย์ทุกอะไรที่ต้องการให้แบบเปลี่ยนข้อแล้วก็ปุ๊บให้กลับไปเป็นของเดิมหมดเลยตั้งแต่แรกนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคปัญหาในส่วนถัดมาก็คืออยากจะเปลี่ยนรูปยานอยากจะเปลี่ยนรูปกระสุนอยากให้กระสุนมันทำลายแรงกว่านี้นะฮะอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยให้เราลองไปดูที่ในส่วนของทาง rigid body ตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นของวัตถุแข็งเก่งที่สามารถจะเช็คการชนกันได้นะครับให้เราเปลี่ยนวิธีการเช็คชนตรงนี้เนี่ยให้เป็นแบบ continuous นะครับ continuous นะฮะคือถ้าเป็นแบบ discrete เนี่ยมันจะไม่เหมาะกับลูกกระสุนที่เร็วมากนะครับเพราะมันตรวจจับทีละเฟรมนะครับเฟรมหนึ่งลูกกระสุนอยู่ตำแหน่งนี้เฟรมถัดไปลูกกระสุนไปนู่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างเคลื่อนที่ระหว่างเฟรมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันทะลุไปเลยไม่ได้ตรวจจับการชนนะครับแต่ถ้าเป็น continuous เนี่ยมันจะไม่ได้ตรวจจับทีละเฟรมนะฮะมันจะตรวจจับแบบเชื่อมเฟรมกันได้นะครับก็จะมีปัญหาที่ลูกกระสุนทะลุกำแพงออกไปได้นะครับ
เพราะว่าลูกกระสุนเคลื่อนที่เร็วนะฮะเราใช้ Continuum Arc ตัวนี้ไปนะครับโอเคก็ในส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนรูปยานกันดูวิธีการเปลี่ยนรูปยานไม่ยากนะครับเลือกไปที่ตัว Player Ship ตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ตัว Sprite ตรงนี้นะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยนะครับเลือกรูปไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ก็เอาเป็นเป็ดก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็สเกลมันนิดหนึ่งเนาะโอเคเอาเป็นเป็ดนะครับนะฮะก็กดเพย์ตอนนี้เราก็จะได้คุณเป็ดมาแล้วนะฮะคุณเป็ดยิงกระสุนออกมานะครับนะครับคุณเป็ดพยายามยิงกระสุนออกมาปึ้มนะครับมาสังเกตดวงหัวใจเปลี่ยนนะครับต่อมาเป็นเลือกกระสุนนะครับกระสุนนั้นมันจะอยู่ในส่วนของตัว prefab นี่นะฮะ prefab ของตัว destructible นะครับจะอยู่ในส่วนของ bullet นะครับให้เราลองไปหา bullet ดู bullet นี่นะครับ bullet นะฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้ง่ายๆตามที่ต้องการเลยนะครับเราเปลี่ยน apple ก็ได้นะครับ apple นะฮะแล้วก็ขนาดของลูกกระสุนอยากให้เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเซตได้นะฮะในที่นี้เราเซตเป็น 0.1 นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเป็นสัก 0.5 ดูนะครับเอา apple รูปมันเล็กเนาะ 0.5 ครับแล้วลองกดเล่นดูนะฮะว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดนะครับโอเคนะฮะ apple จะมีการสเกลขนาดเพิ่มขึ้นมาสูงสุดเป็น 0.5 เท่านะฮะจากของเดิมนะครับเราสังเกตว่ามันก็ยิงไปนะแต่ต่อให้ apple ลูกใหญ่แค่ไหนนะครับก็ไม่ส่งผลให้การยิงตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าไอตัวรอยระเบิดเนี่ยเราใช้เป็นรอยเล็กนะครับเป็นรอยเล็กๆวิธีการที่จะเปลี่ยนรอยระเบิดให้เป็นรอยใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัว explosion นั่นเองนะฮะ explosion น่าจะอยู่ในส่วนของTimberless Explosion ตรงนี้นะครับนี่คือ Less Explosion นะฮะ Less Explosion คืออะไรนะฮะก็สมมุติว่าในขณะที่เรายิงตัวนี้อยู่นะครับยิงตืดๆอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมุติรีบกดพอสทันนะครับนี่ครับมันจะมี Less Explosion เกิดขึ้นมานะฮะก็คือเป็นจุดที่มันเอาไฟล์ภาพที่เป็นรอยแตกนี่ไปแปะนะฮะเป็นไฟล์อัลฟานะฮะไปแปะทับลงภาพเดินนะครับต้องทำให้ดูเหมือนมีรอยแตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราอยากให้ยิงแล้วมันออกมาเป็นรูปอื่นนะฮะเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการที่แก้ไขตัว Red Explosion ตัวนี้นะครับให้เป็นรูปอื่นตามที่เราต้องการนะครับไอ้ทีนี้ก็เป็นรูปรอยแตกนี้นะฮะแล้วต้องการให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถปรับขนาดมันได้นะฮะสังเกตว่าไซส์นี้ลดลงมาครึ่งนึงนะฮะลองปรับเป็นสัก1นะครับแล้วลองกดเล่นดูโอเคนะฮะก็ทำลายอย่างรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปใช้กับ Kick for Cover นะครับเพราะเรียกว่าเราจะรับเดียวยิงได้นะฮะยิงได้ยิงโดดทันทีนะครับเปลี่ยนข้อได้ทันทีนะครับโอ้จะโดดนะครับโอเคนะครับงั้นก็หลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าจริงๆมันมีอะไรมากกว่านี้สำหรับ Destructible 2D แต่ถ้าจะใช้กับเกมเรานะครับเราศึกษาอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเนี่ยก็ใช้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับก็อยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ Explosion Scene นะฮะเพื่อเห็นภาพว่ามันสามารถทำอะไรได้แบบเยอะมากเลยนะครับโอเคครับผม